สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับเป็นการจะเป็นเรียลชั่นกับซีรีส์ตำนานรัก2สวรรค์ใน EP ที่10นั่นเองนะครับหลังจาก EP ที่แล้วก็โหสนุกมากเป็นการดวลกันระหว่างกูจินก็เป็นลูกศิษย์ของซางกูนี่แหละก็ดวลกันกับเสืออิงเทพเหมันที่ทุกคนรักทุกคนหลงรักมากสุดท้ายก็เป็นกูจินก็ชนะไปแล้วก็เทพเหมันนี่คือตัวเลยนะเขาก็เหมือนตัวเรื่องหงลื่อก็พาอีก2คนมาแชร์เพิ่มอีกเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับโทษถูกในประเทศให้ไปอยู่จิวโยตามนั้นนะครับตัวแต่ว่าตัวสร้างกูเองก็คือถึงแม้ว่าตัวจะชนะก็ตามแต่ก็ขอไปมาเป็นเพียรที่จิวโยนี่แหละเพราะมันเป็นวิธีเดียวทางลัดอย่างที่ไปเจียก็บอกเนาะเพื่อที่จะแบบเป็นเพียรให้ตัวเองแบบพลังคุ้นตุ้นมันสมบูรณ์แล้วก็จะได้ขึ้นเป็นพลังโดยเร็วโดยเร็วเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอื่นที่เข้ามาแล้วทำให้ทุกอย่างมันจะยุ่งยากไปมันเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันต่อเลยนะครับผมกับเรื่องของซีรีส์นี้EP ที่10นะครับผมตอนที่10อ๋อเป็นจังหวะที่ไปเจียแบบถอนจิตออกมามาดูสวยจริงๆจริงจิวโยสวยเด้อจริงสวยเนาะโอ้ดูดิโอ้โหสวยมากเลยเลือกที่นั่งได้ดีมากมาแล้ววิ่งโอ้มาอย่างนี้เลยวะไปโอ้ยนี่มันลุงนี่ว่าดูเขาช่วยได้ด้วยเออโอ้ยดีนะช่วยได้โอ้ยเป็นมือเลยอุ้ยเท่ช่างกุ๋งงงแล้วจังหวะนี้โอ้แต่ทุกครั้งที่เขาใช้พลังอายุเขาจะลดลงไงโอ้ยอายุไขของเขาแค่แบบเฝ้ามองก็คือช่วยได้แหละแต่คือไปสามารถพูดคุยกันได้ไอจูเอ้เคยบอกไว้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับไอมานคือมันจะแฝงเข้าไปในบาดแผลแล้วค่อยๆกลืนกินพลังเทพจำเป็นต้องกำจัดทิ้งในทันทีมิฉะนั้นจะทำให้แก่นแท้สั่นคลอนทว่าจิ๋วโยที่กว้างใหญ่ไพศาลเพียงนี้สมุนไพรที่เขาพูดถึงเขาไม่เคยเห็นแม้เพียงชนิดเดียวลิ้นจือนี่ดอกใหญ่เช่นนี้ดูมีอายุมากกว่าที่พิภพเทพสิอิฐเขาว่าน่าจะต้องช่วยได้แน่ผิดไปแน่พาไปหาพี่บรรพเทพไม่คิดเลยว่าเจ้าจะทำเช่นนี้ได้ด้วยที่ผ่านมานะพี่พบเทพไม่เคยได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่เลยได้เจ้าคอยอยู่ข้างกายในจิ๋วโยจากนี้ไปข้าก็ไม่ต้องกังวลแล้วนี่คือลิ้นจือมารแห่งจิ๋วโยหากกินเข้าไปถ้าไม่รุนแรงก็แค่เป็นไข้หากรุนแรงก็จะหมดสติไม่นำสิ่งที่เรียนมาใช้ข้าสอนจะเสียเปล่านะเคยสอนไปแล้ว
ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่ที่ยูเอมีจะต้องเชิญสันจุนเล่าเรื่องมาแน่ๆวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรกันนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าข้าเคยฟังมาก่อนหรือเปล่ากระบี่บรรพเทพจะต้องเป็นพระบุพาหน้าเสียสเอียนนั่นของเจ้าแน่เลยหลังข้ากินเข้าไปนอกจากจะไม่ดีขึ้นกลับรู้สึกสลึมสลือด้วยซ้ำข้าเป็นถึงเทพประมุขแห่งสามพิภพถ้าว่ากลับมานอนหุบเขมรอยู่ที่คนย่าเซียนเช่นนี้จะไม่ถูกคนอื่นหัวเราะย่อเอาแย่หรอสร้างกูเอ้ยสร้างกูเจ้าห้ามหลับเด็ดขาดเลยนะที่นี่เป็นรังของศัตรูนะมาแบบมาคุยด้วยมาอ่อยด้วยก็อย่าไปเล่นกับเขานะอะไรอย่างเงี้ยเอาละเรื่องตามได้แล้วข้าไม่ได้เสียใจขนาดนั้นโกหกตอนเจ้าโกหกจะไม่กล้ามองตาอีกฝ่ายนี่เจ้าเอาละเอาละข้าอยากให้สร้างกูได้สืบทอดตำแหน่งเทพประมุขเร็วๆทว่าพอนางไปจิ๋วโยแล้วข้าก็อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆใช่นะสิก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วจะว่านางไปจิ๋วโยข้าบาดเจ็บขึ้นมาอีกข้าเกิดอะไรขึ้นอีกท่านเจ้าไม่พูดไม่พูดนางกล้าหาญเด็กเดียวกับเราสองคนไม่แน่นางอาจจะเป็นผู้ใหญ่ตั้งนานแล้วก็ได้เพียงแต่พวกเราปล่อยวางไม่ได้ก็เท่านั้นเนี่ยเห็นเพราะข้าไม่ได้เรื่องอยู่ดีเทียนชีอาจารย์องค์เทพเทียนชีมีอะไรเหรอถึงได้ดีออกดีใจเช่นนี้อาจารย์ผู้น้อยรู้ในตำราจันทราของกระบวนถึงลำดับชั้นที่สี่แล้วครับพึ่งถึงลำดับขั้นที่สี่ก็ดีใจเช่นนี้กูจุนเข้าไปถึงเซนจุนแล้วองค์เทพตั้งแต่มู่กวงเข้ามาในพิภพเทพไม่เคยเกียจคร้านหมั่นบำเพ็ญเพียรทุกวันจะมาลองกับสิทธาทำไมกันฝ่ามือเดียวก็รับไม่ได้ไม่ได้เรื่องผู้น้อยไม่เป็นไรขอรับองค์เทพกำลังชี้นำผู้น้อยถือว่าเจ้าพอมีสติปัญญาอยู่บ้างไปเถอะขอรับเจ้าดีนะก็พอมีอาจารย์ที่เลื่อนเรือนเช่นเจ้าเนี่ยแหละแต่บางเข้าถึงพัฒนาช้าเช่นนี้ไปเห็นว่าเส้นลมปราณก็ถูกปิดกั้นเลยช่วยเปิดให้ข้าข้าคืออะไรกันเข้าไปดื่มสุราข้างในเถอะช่วยเปิดให้ฉันจู้เราก็ด้วยสิต้องหนักชอบสิบาทน้อยไปบำเพ็ญเพียรไปหนนี้ก็ตั้ง 1,000 ปีที่ผ่านมาเทพรับใช้เหล่านั้นพากันพูดจาเหลวไหลพวกนางอิจฉาข้ารู้สึกว่าข้าเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทน้อยหากพวกนางไม่เชื่อฟังข้าข้าควรจะทำเช่นไรดีตอนข้าอยู่ที่หนองน้ำหยวนหลิงเคยชินกับการอยู่คนเดียวเรื่องการไปมาหาสู่ผู้อื่นข้าเองก็ไม่มีประสบการณ์กูจินอูฮวนพลังวิญญาณข้าพัฒนาขึ้นอีกแล้วเรามาลองแลกเปลี่ยนกันสักหน่อยดีไหมพอดี
เอ๊ะหัวห้วนที่บ้านพวกกูมีคนเคยนำทัพเขาต้องมีวิธีแน่เรื่องอะไรงั้นเหรอขอท่านอาจารย์ไม่อยู่แล้วหัวห้วนรู้สึกกังวลนางกลัวว่าจะคุมเทพรับใช้พวกนั้นไม่อยู่เมื่อก่อนนี้พวกนางก็ไม่ค่อยชอบข้าอยู่แล้วถ้าว่าข้าค่อนข้างเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทน้อยพวกนางจะไม่กล้าเล่นงานซึ่งหน้าแต่ตอนนี้ที่จริงการที่ฝ่าบาทน้อยไม่อยู่เป็นช่วงที่เจ้าจะสร้างความน่าเกรงขามสร้างความน่าเกรงขามเหรอไม่ถูกรังแกก็ไม่เลวแล้วแม้เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เทพของเทพประมุขแต่ตอนที่ฝ่าบาทน้อยยังอยู่เจ้าก็เหมือนพวกนางล้วนเป็นเทพรับใช้ตอนที่ฝ่าบาทน้อยไม่อยู่เจ้าคือผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงมากที่สุดในตำหนักเฉาซึ่งคอยสังเกตผู้ที่ประพฤติตัวเหมาะสมแล้วนำมาใช้งานส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังก็ไม่จำเป็นต้องกลัวจงคอยจับผิดและลงโทษอย่างสะสมและจึงค่อยสร้างบุญคุณหากวันเวลาผ่านไปพวกนางต้องเชื่อฟังเจ้าแน่ตบหัวและรูปหลังใช่แล้วหลังในการนำทัพก็คือการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราบุญคุณคู่ความน่าเกรงขามพูดเหมือนง่ายถ้าว่าหากพวกที่ไม่เชื่อฟังยิ่งแต่แบนหนักกว่าเดิมแล้วกลับมารังแกข้าแทนจะทำยังไงเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องห่วงมีข้าอยู่ใครกล้ารังแกเจ้าข้าจะสั่งสอนให้เองก็ได้ฉะนั้นข้าจะลองดูสักตั้งพันปีจากนี้ข้าจะต้องดูแลตำแหน่งเฉาเซิ่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทำให้ฝ่าบาทน้อยต้องขายหน้าเด็ดขาดเจ้าต้องทำได้แน่จริงสิเมื่อครู่จะบอกว่าพลังวิญญาณของเจ้าพัฒนาขึ้นอีกแล้วเหรอเรื่องนี้ต้องขอบคุณองค์เทพเทียนฉีงั้นมาฝึกกันดูดีพวกเจ้าฝึกกันเถอะช่วยเติมซึ่งกันและกันเดี๋ยวข้าจะไปเตรียมชาไว้พวกเจ้าเองรบกวนแล้วรบกวนแล้วสังเกตดูสถานที่สำคัญในจิ๋วโยไว้พวกเจ้ากลับละเลยในหน้าที่สมควรรับโทษทันสถานได้ข้าก็ไม่ว่าใครตกต่ำจนถึงขั้นนี้แล้วยังจะมาวางท่าอะไรสามหาวข้าไปถึงสร้างเสร็จที่คอยคุมทั้งสี่ฤดูหากสามหาวอีกข้าจะไปรายงานพิภพเทพซะอ๋อเธอใครก็รู้ว่าเจ้าถูกเดรเทศมาที่นี่ใครถูกเดรเทศจะมาคอยเฝ้าจิ๋วโยไว้ล้วนไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้วเจ้าพูดพลาดกับข้าที่นี่สู้ไปหาที่เย็นๆอยู่จะไม่ดีกว่าเหรอสั่งสักวันข้าจะต้องได้กลับไปอย่างสง่าผ่าเผยให้เจ้าได้ชดใช้ในสิ่งที่เจ้าทำนั่นไงไม่จบยังไม่จบง่ายๆเจ้าคิดเจ้าแค้นนี่มาเต้นแข่งกันไหมเออต่อให้เต้นก่อนเลยสองห้องโอ้นี่เขาก็อยู่ฟอกตลอดเลยนะเออจะไหวไหมร่างกายตัวเองโอ้น่าThank you.
โอ้โหสนิทกันเฉยตอนจบเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันป้าจะทำให้เสียทีแบบว่าเปลี่ยนความคิดก็ได้นะอันนี้หอมได้เหมือนเราเล่นเกมเลยนะถ้าเป็นเราเล่นเกมก็คือชนอย่างเดียวหลบไม่พ้นฝึกกับเกียร์สี่ขอบคุณองค์เทพไม่แล้วพัฒนาขึ้นมากเมื่อกูได้เป็นสัญจุนหลายปีแล้วข้าเล่นคาให้เขาได้เป็นหนึ่งในทูต12จักรราศีให้เขาช่วยข้าแบ่งบาปภาระในสามพิภพทำจิตให้หนักแน่นตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่าทำให้อาจารย์ผู้เจ้าผิดหวังแน่นอนครับจิตใจมั่วกวนหนักแน่นกว่าข้าเยอะฉะนั้นหลายปีมานี้ข้าชวนให้เขาเล่นไพ่เก้าแต้มไพ่มาขวัญเป็นเพื่อนข้าก็ไม่เคยสำเร็จสักครั้งจะต้องไม่ลุ่มหลงในเรื่องสัมภาระเทมอลแน่นอนจริงสิจะมาที่ตำหนักข้าทำไมล่ะคงไม่ได้มาแค่ทีแนมั่วกวนเท่านั้นหรอกมั้งของขวัญวันประสูติอายุครบแสนปีโอ้โหยังอีกตั้งหลายวันข้าทนเก็บไม่ไหวแล้วขอบใจนะอ๋อจริงสิข้ายังมีข่าวดีอีกอย่างอะไรเหรอไอ้ปราณพุ่งตุ้มที่มีพบล่างค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกขณะฉะนั้นข้ากับเจ้าหยางต่างคาดการว่าสร้างกูใกล้กับมาแล้วฉะนั้นก็ดีสิองค์เทพผู้น้อยอยากนำข่าวดีนี้ไปบอกกูจุนขอรับแค่บอกกูจุนอย่างนั้นเหรอไม่บอกโอ้ห้วนเลยไงท่านอาจารย์ผู้น้อยขอรับไปแล้วแหมเย่หมีจะผิดได้นะเขากับอู่ห้วนนั่นเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่กันเรื่องนี้นะเหมือนท่านะยังไม่ทันมีทีท่าว่าจะเริ่มเลยเฮ้ยไปเดี๋ยวข้าพาเจ้าไปห้องเก็บของข้าจะนำของดีที่รวบรวมมาได้ตลอดหลายปีนี้ออกมาให้ซากูดูซะหน่อยเออไม่ได้จะต้องไปตำหนักเชิดชูกับข้าหน่อยมีเรื่องนึงต้องให้เจ้าจัดการใช่ใช่ใช่แต่ก็สนิทกันสองคนเลยเดี๋ยวก็แบบว่านี่ก็ผ่านไปหลายปีแล้วแต่เย่หมี่นี่แบบเซนแรงอยู่นะดูออกนะใครชอบใครสันชวินเมื่อวันเจ้ามังกรทะเลตะวันออกน้ำไข่มุกสีครามมามอบให้บอกว่าให้เป็นของขวัญวันประสูติเจ้าค่ะยามนี้สันชวินเป็นผู้ดูแลตำแหน่งชาวซึ่งเป็นที่โปรดปรานของสัจเทพจื้ออย่างละเทียนฉี่อย่าว่าแต่พิภพเซียนและพิภพมารเลยเจ้าค่ะพิภพเทพเองมีผู้ใดบ้างไม่อยากเอาใจใส่ท่านใช่เจ้าค่ะตอนนี้ท่านเป็นประมุขตำแหน่งชาวซึ่งงานฉลองพระชนภาษาของท่านก็ต้อง
มันมีความทำไมมันมีความคาแรคเตอร์เปลี่ยนวะคาแรคเตอร์เปลี่ยนเหมือนแบบว่าอยู่นานแล้วอำนาจเหรอลุ่มหลงในเมื่อครู่ใครเป็นคนทำหินหยกทาราศีชาตินี้แต่คือไม่พูดอย่างนั้นเหรอข้าได้รับคำสั่งจากเซินจิงให้ดูแลตำหนักเฉาเซิ่งหนึ่งบุพพาแม่ไม้ในตำหนักล้วนเป็นของล้ำค่าของเซินจิงพวกเจ้ารู้กฎของข้าดีหากช่วยกันปกปิดรีอาจปากแข็งก็จงใส่หัวออกไปจากพิภพแพทย์ซะโอ้โหจะอยู่ยังไงล่ะทำไมล่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมีคนทำหินหยกทาราศีชาติของเซนจุนแต่ข้ากำลังสั่งสอนพวกนางก็แค่หินหยกก้อนเดียวตักเตือนนิดหน่อยก็เพียงพอแล้วเหตุใดจึงต้องโมโหเช่นนี้ด้วยตำหนักชาวเซิงเป็นสถานที่สูงสุดในสามพิภพหากกฎเกณฑ์ไม่เด็ดขาดเที่ยงธรรมคนนอกจะไม่หัวเราะย่อเอาเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อยแค่หยกก้อนเดียวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันเป็นของรักของท่านอาจารย์ให้พวกนางระวังหน่อยก็สิ้นเรื่องนั่นเป็นของรักของห่วงของฝ่าบาทน้อยข้าจะต้องคอยดูแลโดยเข้มงวดเรื่องนี้พอแค่นี้ก่อนก็ได้เอาไปให้หมดเถอะขอบคุณท่านปล่อยให้กูจินเฉยเลยอู้หุ่นเจ้าลงโทษที่รับใช้ถี่เช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อชื่อเสียงตำหนักชาวเซิ่งเลยนะหลังจากอาจารย์ไม่อยู่จะดูใจร้อนขึ้นไม่น้อยฝ่าบาทไม่อยู่ฉะนั้นข้าจึงไม่รู้ว่าควรทำเช่นไรในใจพ่อว่าพ่อวงแต่ว่าจะดูแลตำหนักเฉาเซิงให้เหมาะสมทุกคนได้อย่างไรจะไม่ทำให้ฝ่าบาทน้อยผิดหวังข้าเข้าใจเจ้าแต่ว่าเจ้าเองก็อย่าตำหนิตัวเองมากเกินไปข้ารู้แล้วจะได้รับคำสั่งของจื้อหยางเซินจิ้งให้ไปตรวจตาสามภพไม่ใช่เหรอเหตุใดยังไม่ถึงหนึ่งเดือนก็กลับมาแล้วล่ะที่พิภพเทพมีเรื่องน่ายินดีข้าก็ต้องบอกให้เขาเรียกกลับมาสิก็จริงสินะไม่กี่วันก็ถึงงานฉลองพระชนมพรรษาครบรอบแสนปีของย่าหมีเซินจุนแล้วเจ้าเองก็ควรจะกลับมาร่วมงานฉลองของนางเพราะถ้าอาจารย์กำลังจะกลับมาแล้วตั้งค่ะจะว่าไงนะเมื่อหนึ่งเดือนก่อนทั่วพิภพล่างเกิดปรากฏการณ์ประหลาดบ่อยครั้งองค์เทพจึงอยากคาดว่าต้องเป็นเพราะถ้าอาจารย์ได้รับพลังแห่งหุ่นตุ้งและกำลังจะกลับมาถึงได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดเช่นนี้ถูกต้องแล้วเมื่อข้ากับกูจุนลองไปดูก็พบว่าเขตอาคมทั่วทั้งสี่ทิศของพิภพล่างล้วนหลั่งไหลไปด้วยพลังแห่งหุ่นตุ้นเราองค์เทพต่างก็คาดกันว่าสัจเทพสร้างกูกำลังจะกลับมาในอีกไม่กี่วันนี้อู้ห้วนอู้ห้วนจะเป็นอะไรไปอ๋อในที่สุดฝ่าบาทน้อยก็จะกลับมาแล้วจู่ๆข้าก็รู้สึกดีใจเกินไปหน่อยนะหลายปีมานี้ลำบากเจ้าดูแลตำหนักชาวเซิ่งรอท่านอาจารย์กลับมาข้าจะตั้งใจช่วยเจ้าบำเพ็ญเพียรพลังเทพเองมีคนกำลังจะมาแทนที่ฉันอีกแล้วสร้างกูเป็นพ่อประมาณนี้ช่างคิดถึงยิ่งนะไม่ได้เจ้าเขียนตามรองเกินไปดูไม่จริงจังพอเขียนใหม่เลยไม่ได้ไประโยคนี้เจ้าเขียนดูเย็นชาเกินไปแล้วสร้างกูจะสัมผัสได้ถึงความคิดถึงในการตั้งตารอของพวกเราได้ยังไงเจ้าเก่งเจ้าเขียนตรงเลยข้าจะเก่งได้ยังไงมานั่งก่อนเป็นยังไงที่มีสร้างสื่อของเราก็มาท้าสินเป็นเลิศไม่ไปสองรองใครเปลี่ยนเลยยิ้มเลยไม่รู้ว่าในหนูจำข่าวนั่นทนความอ้างว้างของจิ๋วโยไหวได้ยังไงยินดีที่วันเวลาในจิ๋วโยของนางกำลังสิ้นสุดลงแล้วครั้งนี้หากนางกลับมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็จะไม่ยอมให้น้ำไปไหนอีกแล้วต้นกำเนิดแห่งเทวาพิทักษ์ข้าจะต้องได้เจ้ามาครองให้ได้ฝ่าบาทน้อยพันปีมานี้ท่านนอนกลางดินกินกลางทรายบาดเจ็บนับครั้งไม่ถ้วนไม่เหนื่อยบ้างเหรอข้าทนเห็นท่านในสภาพหน้าเวทนาเช่นนี้ไม่ได้จริงๆไม่สู้ท่านกลับไปยังพิภพเทพเราก็จะได้อยู่อย่างสงบสุขกันทั้งคู่จัดการเลยโอ้โหอะไรทั้งนั้นเนี่ย
ซานไว้โอ้ยยิ้มโอ้ยเท่ดิให้เกียรติด้วยนี่สู้คนเดียวไม่มีรองนะจ๊ะโอ้ดีไงมีคนช่วยคนเดียวก็คือเก่งกว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้โอ้ยนี่มันหลุมสิ่งนี้สุดท้ายน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายว่ะเป็นเช่นนี้ได้ยังไงคะหรือว่าต้นกำเนิดแห่งเทวาพิทักษ์คือสิ่งล้ำค่าสูงสุดมันเองก็จะได้ผู้ครอบครององเทพเจือหยางเช่นนั้นฝ่าบาทน้อยจะกลับมาเมื่อไหร่ขอรับ
เกิดพลังประหลาดกับพลังแห่งหุ่นตุ้นที่พบล่างผู้ที่สร้างกูจะกลับพิภพเทพแล้วฮะยิ้มอะไรของเจ้าแต่น่าเขาดูซีดไปเยอะมากเลยอ่ะไปเจียพันปีอ่ะยังไงไหนจะสร้างเรื่องอีกไหมขอมาเสือกไปซีดไหนทำหน้าที่รู้ล่วงแล้วขอรับทำหน้าที่เจ้าทำได้ดีมากท่านจอมมันพวกเราวางแผนมานับพันปีเสียสละชีวิตคนในเผ่าไปมากมายถึงได้ทำให้พลังเทพแห่งเทพระมุขุนตุ้นสำเร็จผลเรื่องที่เกิดขึ้นนับจากนี้ต้องเป็นไปตามที่ท่านปรารถนาแน่เมื่อผู้ได้ข่าวมาว่าเทพเหมันเข้าจิ๋วโยได้สั่งดั้งเดิมข้าน้อยควรทำสิ่งใดขอรับผู้คนกล่าวว่าเผ่ามันเป็นดินแดนแห่งการชำระล้างไม่คิดเลยว่าเทพในพิภพเทพจะพันเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไม่ขาดสายน่าสนใจได้ยินว่าเสี่ยอิงอิจฉาลิสยาสร้างกูถ้ายังถูกปลายเจียนในประเทศไม่สู้พวกเรามาช่วยนางสักคนนั่นไงเพียงแต่จนตรอกเปียกปอนไปหน่อยต้องขอบคุณท่านไม่เช่นนั้นพันปีนี้ข้าก็คงไม่น่าเวทนาเช่นนี้หากไม่ใช่เพราะอุบายของข้าเจ้าจะบำเพ็ญพลังได้สำเร็จเช่นนี้เลยเหรอก็ใช่บุญคุณของท่านจำใส่ใจไว้เรียบร้อยแล้วทำไมล่ะเจ้าจะไปแล้วอย่างนั้นพลังแห่งหุ้นต้นของข้าสำเร็จผลแล้วเขตอาคมที่ท่านกางไว้ก็แตกสลายแล้วข้าควรกลับพิภพเทพบำเพ็ญพลังจนสำเร็จผลในพันปีเทพบรรพการฉิงเทียนในตอนนั้นก็ไม่จะเท่าไรเลยนี่ที่เจ้ากลายเป็นเทพได้ในพันปีเป็นเพราะพิภพเทพมีผู้ที่เจ้าฝ่ายถวิลหากระมังพวกเราสี่สัจเทพสัมพันธ์แน่นแฟนเรียกพี่ขาน้องอย่าพูดจาเหลวไหลเช่นนี้เลย ข้าไม่ได้พูดซะหน่อยว่าที่เจ้าฝ่ายถวิลหาคือสัจเทพเห็นแก่ที่ท่านถูกผนึกมาหลายปีน่าเวทนาเช่นนี้คงจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับท่านแล้วเข้าไปก่อนนะนางหนูรักษาตัวด้วยท่านวางใจได้ขอเพียงท่านทำตนเหมาะสมพิภพเทพก็จะไม่ทำให้เผ่ามารต้องกระอักกระอ่วนเข้าไปก่อนละชาวพิภพเทพขาดข่าวเช่นนี้เสมอดีแต่ระวังว่าจอมมารเทพข้าจะก่อเรื่องทว่าเราไม่เคยรู้ว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดในสามพิภพนั่นก็คือชะตากรรมมุ่ยครับพันปีที่ผ่านมาข้าสืบสอบเรื่องพิภพเทพจากบาทสร้างกูจนกระจ่างแล้วจะจงนำพลังเทพของข้าไปยังป่าสีชาติแห่งพิภพมารแล้วทำลายเทพอาคมถงฉีให้สิ้นซากจำไว้ให้ดีเจ้าเทพเหมันนั่นได้ถูกข้าแพ้ไอ้มารใส่แล้วนางเป็นมารชั้นเยี่ยมในการทำตามแผนในพิภพเทพของเจ้าครับโอ้พิภพเทพสงบสุขมานานเกินไปแล้วถึงเวลาต้องครื้นเคลงกันสักหน่อยแล้วก็เปิด EDM ไปเลยสิเออเต้นกันไปเลยเทพเป็นพบกันพันปีจิตข้าฟ้าทวินหาBye.
มันจะไม่ได้ดูเหมือนข้าห่างเหินเกินไปซากูจะก้อนน้ำแข็งไปก่อนอีกข้าติดตัวมาพันปีจะไม่มีทางให้เจ้าได้เจอซากูเป็นได้ขาดเหตุใดพลังเทพจะอ่อนแอเช่นนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเอาการเสริมดั้งเดิมออกจากร่างหรือที่ผ่านมาเจ้าเสริมดั้งเดิมเสียหายขนาดบำเพ็ญเพียรเป็นเรื่องปกติตื่นตัวไปทำไมอย่าคิดว่าข้าจะบอกเรื่องนี้กับสร้างกูนะที่จะใช้อุบายขอความเป็นธนานั่นแหละอย่าได้หวังเลยเทพเฮมันทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ปีศาจชงสีฟ้าเทศอาคมออกมาให้ข้าเข้าไปพบองค์เทพจือยางโอ้โหโอ้ยเฮ้ยมาเต็มเลยโอ้โหเดินคมอีกทีเลยโอ้โหกำลังสร้างผลงานอยู่ถ้าเห็นเอามาช่วยอย่างเงี้ยเพราะนายบอกว่านายอยากกลับมาที่นี่ดิเออนี่ไงเหมือนแบบมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหขอบคุณสุริสันจุนรีบช่วยกันทำเขตไอ้ปุ้มไว้นี่มันกี่โมงกี่ยามเข้าไปแล้วทำไมสักกูไม่ออกมาสักทีรายงานองค์เทพทั้งสองเมื่อครึ่งยามก่อนองค์เทพสันกูได้ออกไปจากจิ๋วโยแล้วขอรับยืนอยู่ตั้งนานก็ไม่บอกมันบิดออกไม่ได้หรอหรือว่าจะเข้าแค่ทางข้างเดียวมันเป็นเขตเขาบอกว่าเป็นเขตอะเป็นเขตกั้นบินแล้วชนต้องเข้าแค่ประตูนี่ไงมันเป็นแบบวงตาไม่อยู่ดูแล้วแต่มันไม่ทำอะไรเสียเองป่ะก็นางโดนไอมานอ่ะก็เลยคิดว่าแบบเหมือนเป็นพวกเดียวกันโอ้โหลืมมาปู่จินกับผู้กวงเข้ามากันโอ้โหโอ้มันได้เห็นนะของลืมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนงงหมดแล้วข้างงแล้วเกินสัจจุยทั้งสามเห็นได้ชกชีถึงมาบุกรุกได้ชกชีไม่ได้ถูกเทพบังคับขังไว้อย่าแดกไพศาลในพิภพมาหรอกเหรอไม่ใช่ผู้ป่วยคนนึงเรื่องนี้ไม่ธรรมดาชกชีดุร้ายน่าเสียดสยองเทพเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ต่อสู้ของพวกมันรักษาประตูพิภพเอาไว้รอแสงเทพมาถึงเขาอยู่กับชื่ออย่างอยู่กับเทพชีเทพชีต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังแน่เขาเป็นสหายผู้บังคับพวกชกชีก็ระหนแน่
ยอะขนาดโหโอ้ my god ขอบริษัทมาของเรือก็เฟี้ยวอยู่นะไหวเหรอวะไหวเหรออ๋อน่าจะบุกมาหาเหมือนมองไปมังว่าใครอยู่ข้างหลังโอ้หมาจ้าจ้างขู่ว่าดาบใช่ไปจ้าดาบดาบบรรพการโอ้โหปากทีเดียวตายหมดเลยมาแล้วจ้าชุดใหม่ใช่จ้าโอ้โหโอ้โหชุดใหม่ชุดใหม่ชุดใหม่ใสสะอาดกว่าเดิมใช่พร้อมกับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะตอนช่วงหลังที่แบบพวกปีศาจบุกเข้ามาพวกมันมาเนาะโอ้โหซีจีลงกงอลังการสุดๆมีการต้านกันไอ้ตรงประตูฮะรักษาประตูไว้สุดยอดมากแต่มันเป็นในนี่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุบายของตัวเสี่ยอี้ใช่ที่เหมือนปล่อยตัวไอมานมาเข้ามาใส่ตัวของเสี่ยอี้อีกทีนึงเพราะว่าเราสังเกตว่าตัวไอ้ตัวปีศาจที่เป็นไอ้ตัวไอ้น้องนกเนี่ยมันไม่ทำอะไรเสี่ยอี้ใช่ใช่มันหันมามองแล้วก็แบบไปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมือนกับแบบว่าเสี่ยอี้เป็นคนพามาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอ้โหต้องสุดยอดแล้วแต่ว่าอะไรนะส่วนอีอ่ะเขาใช้ให้ลูกน้องเขาอ่ะโมอีโมอีเหรอโมอีโมอีก็คือเหมือนมอบพลังเทพให้เพื่อที่จะแบบว่าไปให้ไปบุกให้ไปพบเทพคือตลอดพันปีที่ผ่านมาที่บอกให้สร้างกูเนี่ยมาคุยด้วยทุกวันอ่ะเพื่อที่จะเหมือนแบบล้วงความลับล้วงความลับศึกษาศึกษาสืบข่าวว่าน่าจะเหมือนถามแหละว่าในนั้นเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรอะไรเงี้ยวิธีการเข้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ค่อยๆสืบเรื่อยๆจนรู้แล้วว่าเป็นยังไงก็เลยมอบให้ลูกน้องตัวเองโมอีฮะแต่ตัวของส่วนเองอ่ะเขาช่วยนะเรื่องของการบำเพ็ญของสร้างก็ช่วยแหละที่แบบว่าให้พวกเผ่ามารคอยมาโจมตีคอยมาอะไรเงี้ยเป็นข้อแลกเปลี่ยนกันใช่แล้วไปเจียอีกโหใช้วิชาของตัวเองในการเรียกว่าถอดจิตมานะถอดเสนเดิมป่ะถอดเสนเดิมไปเพื่อแบบมันไปคอยช่วยให้แบบสร้างกลุ่มแบบว่าบำเพ็ญเพียรให้ได้ให้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องแลกกับตัวเองร่างกายตัวเองเสียสุดเสียพลังเทพไปค่ะเทียนฉี่มาแค่มาคุยด้วยมันนิดหน่อยยังรู้เลยว่าแบบบาดเจ็บแต่เขาบอกว่าคิดว่าข้าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกสร้างกูเหรอไม่หรอกอย่ามาใช้อุบายแบบนี้นะอารมณ์แบบเหมือนแบบซื้อใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีเรื่องของอู่ฮวนอู่ฮวนแม่นางคนนี้ดูมีความอะไรแปลกๆเหมือนกำลังเธอเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปพอตัวเองจากคนที่ไม่เคยมีอำนาจแหละพอวันหนึ่งได้เป็นคนที่มีอำนาจแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบลุ่มหลงกับสิ่งมันไม่อยากมันไม่อยากลงไม่อยากลงแล้วพอรู้ว่าสร้างกูจะกลับไปอีกมันก็เลยเกิดความแบบเหมือนจะดีใจนะแต่ก็กำลังจะกลับมาแล้วหรออะไรเหมือนฉันยังใช้อำนาจได้ไม่เต็มอิ่มเลยช่วงนี้ทุกคนก็แบบพูดถึงฉันนะทุกคนเคารพฉันอยู่เรียกว่ามุกใช่ป่ะลูกไอ้พวกใช่พวกนั้นแบบน้อยเรียกว่าท่านประมุกเลยอ่ะคิดดูดิแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะเรามีการพูดถึงวันเกิดของเย่หมีแล้วก็แบบเหมือนมีบางอย่างที่จะต้องไฟกับเย่หมีไงก็ไม่รู้แต่เย่หมีเขาก็ไม่ได้ร้ายอะไรกับอู่ฮวนนะเอาง่ายๆคือทุกคนไม่ได้คิดอะไรเลยมีแต่อู่ฮวนอ่ะคิดอยู่คนเดียวจริงแล้วแบบจังหวะที่แบบมู่กวงมาเตือนก็แบบไม่ฟังพอกู่จีนมาเตือนอุ้ยฟังทันทีอ่อนอ่อนเลยอย่างที่เราบอกแหละคือเขาชอบกู่จีนไงแต่เขาไม่ชอบมู่กวงแต่มู่กวงนั้นชอบเขาเหมือนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าจะเป็นในรูปแบบนั้นไปนะครับโอ้ก็สนุกอีพีนี้แบบ CG แบบจัดเต็มสวยๆทั้งนั้นเลยนะผมก็ต้องมาดูกันต่อแล้วว่าอีพีน่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวสร้างกูก็ลงมาแล้วกลับมาแล้วคัมแบ็กก็มาดูว่าจะช่วยพี่ภพเทพยังไงต่อนะครับโอเคแต่อันนี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับ Narration ตำนานรัก2สวรรค์ในปีที่10นะครับก็หวังว่าเธอจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Narration ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ